เสิร์ฟมาครับบอกว่าเปิดมาได้ครับแล้วน้องเฟิร์นขึ้นแปลลูกนี้จังหวะที่หย่อนแล้วเขาล็อกได้ครับเอาครับจะเปิดได้ดีฮะจะจ่ายมาให้น้องแตงลูกนี้โอ้ยลูกนี้ไปบล็อกของเวียดนามฮะโอ้เปิดฉากมาก็เวียดนามเก็บไปก่อนครับ1แต้มโดยการบล็อกลูกฟาดของสมบัติปรือปรักโอ้บล็อก3อ้าวบล็อก2 0ต่อ1ไทยเสิร์ฟครับโอ้ลูกนี้เสิร์ฟหลุดหลังครับแต้มของเวียดนามโอ้ถือว่า2แต้มแรกเป็นของเวียดนามนะลูกแต้มแรกมาจากการบล็อก2ของเวียดนามลูกที่แต้มที่2มาจากวิภาราจิตพวนเสิร์ฟออกเส้นหลังกลับมาที่เวียดนามจะได้เสิร์ฟเหนียนทิพย์มีเสิร์ฟมาได้ครับเฟิร์นยกขึ้นมาให้น้องโมดลูกนี้ไปอัดครับเอาขึ้นมาบล็อก3ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับจังหวะที่น้องมาริกาบุญชดครับขึ้นไปเตะลูกเดินออกข้างเป็นแต้มของไทยไว้ดีนี่ฮะโอ้ถือว่าเป็นแผนทีเด็ดของเวียดนามครับหลัง2และหลัง3โอ้ยโทษเปิดแตกออกไปเองฮะเป็นต้ามของไทยครับตอนนี้สกอร์ที่2เท่าเกมนี้เวียดนามจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเราก็ต้องล็อกให้ได้ครับแม่ถ้าล็อกได้ก็โอกาสที่จะเป็นแต้มของไทยเสิร์ฟมาลูกนี้น้องโดเปิดมาครับแล้วเฟิร์นยกขึ้นมาให้กับน้องหมดลูกนี้แต่อาจจะจะแกะมาได้ครับตั้งใหม่ฮะลูกนี้เอาละโอ้โหโอ้ยเกือบเหมือนกันนะทีนี้จังหวะที่2เขาเปิดไม่ได้นะครับเป็นแต้มของไทยนี่จังหวะน้องแตงแล้วเขาเปิดจังหวะ2นี่โอ้โหเบอร์4นี่ก็คือเจนจี้นับเหงียนฮะตัวทำนะครับตอนนี้ไทยเสิร์ฟครับ3ต่อ2น้องโบครับเสิร์ฟไปลูกนี้เอายังเปิดได้ดีฮะแล้วจ่ายมาลูกนี้จังหวะลูกเป็นแต้มของเวียดนามครับเขาก็ฟาดตีหนีบล็อกเราได้เหมือนกันครับเจ้าชินบเหนียนฮะตัวทำหมายเลข4สกอร์อยู่ที่3เท่าเราต้องล็อกเกมนี้ฝั่งของเวียดนามจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้เอาเปิดได้ศีรษะแล้วยกขึ้นมาบริบีปลึกปลักโอ้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นแต้มของไทยฮะเราล็อกได้นะครับตอนนี้สกอร์แล้วก็อยู่ที่4ต่อ3เกมนี้เราจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับกติกาใหม่นะฮะพี่โจก็คือแต้ม15แต้มผัดกันเสิร์ฟคนละ1ครั้งมาดูฮะเก็บเสิร์ฟของวิภาดาจิตพวนเสิร์ฟลูกนี้เขายังเปิดได้ดีแล้วยกขึ้นมาแล้วต้องบล็อกได้ไหมอ้าวเขาก็เตะอัดเหมือนกันครับเป็นแต้มของเวียดนามโอ้ต้องถือว่าทั้งสองทีมมีสูตรการทำลูกหัวเสาซ้ายและหัวเสาขวาเหมือนกันนะครับถือว่าทำมีตัวทำคู่หน้าทำได้ทั้งสองตัวนะครับสูตรคนละสูตรกันหรือเปล่าสูตรเดียวกันแต่ว่าที่สำคัญโหหลัง3เวียดนามนี่น่าสนใจมากคุณสาครเอาละดูบล็อก3จะอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่จริงๆไอ้ลูกนี้น้องมดครับขึ้นไปฟาดตีหนีบล็อก3ได้ครับเป็นแต้มของไทยนี่ฮะดูจังหวะแล้วเฟิร์นจ่ายมาลูกนี้ฮะแล้วตีหนีบล็อกลงในแดนของเวียดนามน้องมดมาริกาบุญชดก็ถือว่าปีนี้โชว์ฟอร์มได้ดีฮะตัวทำของทีมชาติไทย5ต่อ4เอาครับเขายังเปิดแล้วก็ยกขึ้นมาจังหวะนี้อ้าวลูกนี้น่าจะออกครับโอ้โหลูกนี้หน้าขวาหมายเลข4เตะหลุดออกเส้นหลังเป็นแต้มของทีมชาติไทยถึงชนะขึ้นนำเป็น6ต่อ4กลับไปอยู่ที่เวียดนามจะได้เสิร์ฟลุ้นกันต่อไปฮะในเซตแรกครับ
เวียดนามยังตามอยู่2แต้มครับ4ต่อ6น้องเฟิร์นจ่ายมาให้กับน้องแฟงหัวสาวลูกยอดครับโอ้โหเรียบร้อยเรนายครับอ่านเกมได้ดีฮะสมฤทธิ์ปรือปรักวันนี้ก็มีผู้ชมมาเป็นกำลังใจให้กับทัพนักตะก้อของไทยของเรานะครับนี่จังหวะแล้วแตะลูกยอดมาเลข2เหยียนที่มีจะวิ่งไปเปิดลูกไม่ทันไทยจะเสิร์ฟครับวิภาดาจิตพวนฮะเสิร์ฟไปลูกนี้ยังเปิดด้วยศีรษะแล้วก็ยกขึ้นมาได้ฮะจังหวะเอาครับตามขึ้นไปแก้ไปก่อนครับเป็นโอกาสของไทยต้องขึ้นบล็อกลูกนี้เขาก็ตีหนีบล็อกได้ดีเหมือนกันครับเกมทำเกมลุกของเวียดนามเวียดนามได้แต้มครับสกอร์ที่5ต่อ7เวียดนามจะเสิร์ฟ5 7เหงียนที่มีเสิร์ฟมาครับน้องเฟิร์นยกขึ้นมาแล้วน้องมดลูกนี้เอาครับจะติดบล็อกครับลูกนี้จังหวะสมฤทธิ์เปิดปากเข้าไปเปิดแล้วลูกมันออกข้างเวียดนามได้แต้มครับนี่ฮะจังหวะขึ้นติดบล็อกแล้วสมฤทธิ์แม่เปิดลูกแล้วมันออกข้างไปครับโอ้ถือว่าคิดถูกแล้วนะที่การใช้ลูกแตะยอดแล้วแต่ว่าโอ้โหหลัง3เวียดนามนี่ถือว่าแน่นจริงๆนะครับก็เป็นแต้มของเวียดนามไปเมื่อกี้เอาครับจ่ายขึ้นมาลูกนี้อ้าวโอ้ยลูกมาแล้วนะทางวิภาดาจิตพวนและน้องโบโอเพสเปิดลูกไม่ขึ้นนะครับเป็นแต้มของเวียดนามครับตีเสมอนี่ฮะจังหวะseven or จะต้องล็อกให้ได้ฮะแต้มนี้แล้วลูกนี้โชคดีครับแม่ลูกมันเด้งกลับไปนะถ้าเด้งกลับมานี่แม่ก็น่ากลัวเหมือนกันครับแต่น้องวิภาดานี่วิ่งเข้าไปอยู่หน้าตะข่ายแล้วนะพร้อมที่จะเก็บลูกนี้แหมจังหวะนี้ลูกมันเด้งกลับเป็นแต้มของไทยครับ7 8ต่อ7ครับวิภาดาจิพวนเสิร์ฟลูกนี้เอาครับเขายังยกขึ้นมาจังหวะนี้โอ้แล้วก็ฟาดได้ดีครับเป็นแต้มของเวียดนามโอ้ตอนนี้บี้กันนะแต้มต่อแต้มเกมนี้เวียดนามจะเสิร์ฟครับสกอร์ที่8ต่อ8แล้วก็ต้องตั้งเกมรับให้ได้ฮะเฮ้ยโอ้เสิร์ฟมาโบเปิดลูกที่2จ่ายมาแล้วน้องบดลูกนี้ไปครับเป็นแต้มของไทยเบล็อก3นี่ต้องให้น้องมดนี่ขึ้นไปฟาดถ้าฟาดเฉียงโอกาสที่จะสะท้อนออกไปค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์สูง9ต่อ8ครับไทยเสิร์ฟครับเอาละฮะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับโอ้อะน่าจะอ้อมหรือเปล่าครับลูกนี้วิภาดาจิตพวนเห็นแล้วนี่ว่ามันน่าจะอ้อมนะฮะก็ต้องประชุมกันฮะดูว่าลูกนี้จะเป็นลูกอ้อมหรือเปล่าผู้ตัดสินนี่ก็ชาวเกาหลีใต้ครับไซเดอร์เอาโอเคครับก็ถือว่าเป็นลูกอ้อมฮะโอ้วิถีลูกมาอย่างนี้นะครับก็แน่นอนฮะเอาเป็นแต้มของไทยโอ้ก็ตามดูวิถีลูกเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นลูกอ้อมเสานะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยกลับมาที่เวียดนามจะได้เสิร์ฟแต้มตามอยู่ที่8ต่อ10โหดูลูกนี้เฟิร์นโอเวอร์พอยต์เวียดนามโอ้
จะพูดกับสินให้เป็นแต้มของเวียดนามนะจังหวะที่น้องแตงสมฤทธิ์ปุปปักดูฮะทีมชาติไทยมีการขอชาเลนจ์ตอนนี้ว่าไม่น่าจะอ้อมนะสำหรับผู้สอนทีมชาติไทยช่วงปลายเซตนะฮะต้องล็อกแต้มนี้ให้ได้ครับไทยเอาครับน้องเฟิร์นแล้วยกขึ้นมาครับมาริกาบุญทกนี้ไปได้ดีครับทัดบล็อกออกครับเป็นแต้มของไทยแล้วเกมนี้ไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสกอร์นี่13-12เฮ้ยดิแล้วก็จะเป็นฝ่ายเกมรับต้องอาศัยเกมเสิร์ฟแล้วตอนนี้ต้องเดินแต้มให้ได้ครับวิภาดาจิตพวนน้องโบครับเสิร์ฟไปลูกนี้ฮะเขายังเปิดได้ดีครับแล้วจ่ายมาฮะยังไงครับลูกนี้เอาฮะโอ้เอาพลาดครับลูกนี้เตะหลุดหลังไปครับเป็นแต้มของไทยนะฮะโอกาสมาแล้วครับตอนนี้สกอร์ของเราขึ้นแท้แล้วครับ14-12ขออีกแต้มเดียวครับเราจะปิดเซตที่1แล้วเป็นฝ่ายเกมตั้งรับด้วยของไทยเอาละฮะ40 12-14ครับเวียดนามเสิร์ฟมาลูกนี้โบเปิดเปิดจ่ายลูกนี้แตกทั้งลูกนี้โอ้โหไปบล็อก3อ่ะลูกนี้ปิดเรายังปิดครับไม่ได้ครับพี่โจโอ้ก็ถือว่าอย่างที่บอกนะครับหลัง3เวียดนามนี่ก็ไหลชิดไหลด้วยเขาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับโอ้จริงๆสมฤทธิ์ปูปักก็ทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าหลัง3เวียดนามดีกว่ากับอันที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟแต้มนำอยู่ที่14-13เอาครับมาดูฮะลูกนี้เอาละโอ้ยขอเรไรครับโอ้เราขึ้นไปบล็อกได้ครับตอนนี้จังหวะที่ความของเวียดนามขึ้นมาบิภาดาจิตพวนน้องโบเสิร์ฟมาลูกนี้เขายังเปิดแล้วยกขึ้นฮะจังหวะนี้เอาามาทางวิภาดาจิตพวนนะฮะน่าจะอยู่ตรงช่วงตรงกลางฮะจังหวะที่จะเปิดแล้วมันลำบากด้วยฮะนี่ฮะจังหวะโดนกลางลำตัวเหงียนชิมีเสิร์ฟโบเปิดขึ้นได้น้องเฟิร์นยกแล้วจังหวะนี้โอ้แล้วเขาจะแกะมาได้ครับต้องดูลูกนี้โอ้เขาเหนียวจริงๆนะพี่โจเลข11ถือว่าเขาหลัง3แล้วพอเอาหมายเลข11มาเป็นตัวเก็บนะครับแต่ทีมเวียดนามขึ้นนำเป็น2-0โอ้ต้องมีลูกเสิร์ฟให้เขาดิ้นให้ได้สำหรับลูกแรกโอ้ยังเปิดขึ้นมาได้ดีสำหรับเวียดนามโอ้หมายเลข4นี่คือถือว่าเป็นดาวเด่นของเวียดนามรับผิดชอบตัวทำหลักหัวเสาขวาสำหรับหมายเลข4เช่น4-2ครับไทยเสิร์ฟเสิร์ฟอ้าวแล้วลูกนี้อ้าวลงนะฮะโอ้โหเสิร์ฟคอฮะลงท้ายคอร์ดครับเป็นแต้มของไทยแม่พูดไม่ทันขาดคำเลยฮะเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับครับถ้าเราเก็บได้อีกแต้มก็ถือว่าได้เป็น2เด้งฮะ4-3ครับเอาครับเปิดแล้วเฟิร์นยกขึ้นมาน้องมดลูกนี้โอ้เรียบร้อยเรไรครับเตะหนีบล็อก3ได้ดีฮะมาริกาบุญทศไอ้เสมอครับสกอร์ที่4เท่าแม่ขอเกมเสิร์ฟอีกสักลูกได้ไหม4-4ไทยจะเสิร์ฟครับวิภาดาจิตพวนครับน้องโบเสิร์ฟมาลูกนี้เขายังเปิดได้ดีแล้วจ่ายมาโอ้โหหัวเสาลูกนี้โอ้ยไท
โอ้โหลูกนี้จ่ายที่หัวเสาซ้ายโอ้โหทำลายจังหวะการบล็อกของทีมชาติไทยไปได้เป็นแต้มของเวียดนามขึ้นนำที่5ต่อ4โอ้โหถือว่ายังเบียดอยู่ครับสำหรับต้นเซตที่2มาลุ้นกันต่อครับเอาละเปิดไม่ค่อยสวยเลยยกขึ้นมาได้ครับน้องบอลลูกนี้สังหารได้โอ้ก็จะเกี่ยวมาได้ฮะแล้วจังหวะนี้โอ้ยเวียดนามเขาเตะเสิร์ฟมาลูกเวียดนามไม่ข้ามครับเป็นแต้มของเวียดนามตอนนี้แต้มเขาห่างอยู่ถึง3แต้มเกมนี้เวียดนามจะเสิร์ฟยังไงก็เกมนี้เราต้องล็อกแต้มให้ได้ครับไม่งั้นแต้มก็จะห่างออกไปครับ5 8ต่อ5ครับเวียดนามเสิร์ฟมาครับน้องเฟิร์นยกขึ้นให้กับน้องโป๊ะลูกนี้ดาจะลูกเจ็ดพักครับเป็นแต้มของไทยจังหวะที่มาริกาบุญชนครับขึ้นไปฟาดลูกแล้วไปโดนทัดตัวผู้เล่นของเวียดนามนี่ฮะจังหวะโอ้นี่ฮะโดนเหมือนกันข้างหูของตัวธรรมเล็กสี่ครับจนที่นบเนียนฮะนี่ฮะเบอร์สี่ดูแล้วหน้าตาคล้ายไข่เหมือนนักกีฬาทีมชาติไทยผู้ชายใช่ไหมผู้ชายใช้เหมือนเอาครับมาดูต่อครับเอาแล้วก็เปิดลูกแบบพักอกด้วยเอาโอ้ยเรื่องแบบเสียดายเลยฮะน้องเฟิร์นสิรินันเขียวปักลูกนี้จังหวะชิงแล้วไปโดนน้องเฟิร์นนี่ฮะเปิดโอ้โหตรงต่อเข่าได้6เขายังเปิดได้แล้วเอาละจังหวะนี้เอาครับเกี่ยวได้ดีครับน้องเฟิร์นจ่ายมาน้องบอลลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยครับโอ้ยเฟิร์นทำได้ดีครับมาริกาบุญชดได้ดีโอกาสครับเราต้องล็อกให้ได้เพื่อตีเสมอครับเกมนี้เวียดนามจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ11ต่อ10 11 10เปิดได้ดีครับแล้วจ่ายมาลูกนี้ยกขึ้นแล้วบล็อกบอลแต่อัดครับโอ้ลูกนี้เขาหยิบมาเอาโอ้ยเวียดนามโอ้จังหวะลูกล้มมาแดงเขาเสิร์ฟมาลูกนี้โบเปิดเปิดยกขึ้นมาได้น้องบดขึ้นไปฟาดวิสติดบล็อกครับแล้วแกะไปได้ครับตั้งขึ้นใหม่แล้วลูกนี้โอ้โหพอยเรื่องเราเตะออกครับลูกนี้เขาขึ้นมาบล็อก3ขึ้นมาฮะเราจะหนีบล็อกยังไงฮะโอ้โหแล้วจังหวะขึ้นไปฟาดโอเคก่อนดิเรดิเนี่ยโอ้ไม่มีเขาเรียกช่องให้เราเล่นเลยนะฮะเอาครับมาลุ้นกันต่อขออีกแต้มเดียวจะปิดเซตที่2ไทยเสิร์ฟครับ12ต่อ14วิภาเสิร์ฟลูกนี้เขายังเปิดขึ้นมาได้แล้วงัดขึ้นมาจังหวะนี้ฮะเอาเกี่ยวทันไหมตากขึ้นมาใหม่โอ้แล้วล้นมาครับเป็นจังหวะที่เราต้องบล็อกให้ได้นะลูกนี้อ้าวโอ้ยเรื่องอะไรโอ้โหนี่ฮะตัวทำเบอร์4ครับเส้นที่น้องเหียนะขึ้นไปฟาดลงในแดนของไทยครับปิดเซตในเซตที่2ได้ครับเกมบุกเกมลุกของไทยในเรื่องของการทำดีค่อนข้างจะเล่นลำบากแล้วก็จะมีตัวเบอร์2นี่อย่างที่มีคอยเก็บตรงลูกที่จะผ่านเข้ามาเนี่ยโอ้ ready ล็อกเอาครับมาลุ้นในเซตที่3ครับโบเปิดด้วยศีรษะครับน้องเฟิร์นลุกจ่ายขึ้นมาลูกนี้เอาแล้วเป็นแต้มของไทยเปิดมาไทยเก็บไปก่อนนะ1แต้มครับโอ้ it's เขาก็ยังไม่ใช้ตัวผู้เล่นสำรองกันเลยนะฮะเช่นกันของไทยครับ
ไทยจะเสิร์ฟครับ1ต่อ0 Ready 1 Love วิภาดาจิตพวนครับเสิร์ฟลูกนี้เขาเปิดขึ้นมาได้แล้วงัดมาจังหวะนี้โอ้โหเบอร์11นะตัวทำเหนียนที่เอียนฮะซันแบ็คข้ามาลงในแดนไทยReady 1 4คะแนนตอนนี้อยู่ที่1เท่ากันคนของเราจะได้ล็อกกลับไปตอนนี้โอ้เตะชัดโอ้ถือว่าต้องขึ้นสูงครับเพื่อที่หนีแผ่นหลังโอ้ลูกนี้ถูกศีรษะของเวียดนามออกข้างไปโอ้ค่อนข้างที่จะขึ้นสูงครับลูกนี้เราต้องเลือกที่จะต้องเตะเฉียงให้มากที่สุดครับเพื่อวิถีลูกเด้งออกเนี่ยมันจะออกข้างถ้าเตะตรงๆโอกาสที่จะติดบล็อกลงในแดนไทยฮะลูกนี้วิภาดาจิตพลเสิร์ฟหลุดออกเส้นข้างแต้มของเวียดนามตามมาที่2เท่ากันแต้มต่อไปจะเป็นเวียดนามจะได้เสิร์ฟเป็นการแข่งขันเซตที่3เซตตัดสินนะครับประเภท4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศก็ดูแล้วนี่เราน่าจะเปลี่ยนเกมลุกโดยเฉพาะตัวทำฮะมาริกาบุญทศนี่ต้องเตะเฉียงนี่เตะเฉียงแล้ววิถีลูกมันจะเด้งออกข้างเขาก็เตรียมกำแพง3มาบล็อกทีมไทยโดยเฉพาะเลยฮะ3ต่อ2ครับไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเอาละฮะยกขึ้นมาได้แล้วลูกนี้เกี่ยวพันไหมไม่ได้ฮะสวัสดีแรกนี่ทางน้องเฟิร์นครับเปิดลูกออกไปทางข้างนะวิภาดาจิตพวงจะวิ่งเข้าไปเกี่ยวลูกแต่เกี่ยวไม่ทันฮะครับจะเป็นหมายเลข4นะครับลูกนี้เอาโอ้ยเลยก็ถือว่าเป็นช่วงเลยต้นเซตมาเน้นพยายามจะวัดด้วยลูกเสิร์ฟหลังเท้านะครับลูกแรกติดเน็ตลูกที่2เสิร์ฟหลังเท้าออกเส้นข้างกลับมาทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟวิภาดาจิตพวนคะแนนนำอยู่ที่6ต่อ5จีพิธีตำแหน่งหลังขวายังเปิดขึ้นมาได้โอ้ลูกนี้ขึ้นซัมเมอร์ซอผ่านบล็อกทีมชาติไทยไปได้โอ้ขึ้นค่อนข้างที่จะสูงแล้วลูกนี้คล่อมบล็อกเลยนะครับเกมรับเรานี่ค่อนข้างจะดูแล้วยัง6โอ้ไม่แน่นเท่าไหร่ฮะ6เท่าครับเอาครับโบเปิดแล้วเฟิร์นยกขึ้นมาน้องหมดลูกนี้เอาละเป็นแต้มของไทยครับเราต้องเร่งสปีดหน่อยนะฮะตอนนี้นี่คือเซตที่3แล้วครับ7ต่อ6ครับไทยจะเสิร์ฟโอเคเรดี้สีเลนันเขียวปากครับน้องเฟิร์นโอเคฝ่ายเสิร์ฟครับ7ต่อ6ยังงัดขึ้นมาได้ลูกนี้เป็นโอ้โหชงมาที่หัวเสาขวาแล้วเราไม่ได้บล็อกด้วยนะครับลูกนี้แต่ตามอยู่ที่7เท่ากันเฮ้ยดีเนี่ยจังหวะขึ้นไปฟาดแล้วโอ้โหเราเปิดหน้าบ้านโล่งเลยSeven. Four. สกอร์ที่7เท่าครับโอกาสมาแล้วต้องทำให้ได้ฮะแต้มนี้แล้วลูกนี้ยอดดีครับมาริกาบุญทศครับน้องมดเลือกที่จะเล่นลูกไม่เตะอัดฮะเตะคล้องลงในแดงของเวียดนามเวียดนามเสิร์ฟ12ต่อ10เออ
ปิดมายกขึ้นแล้วยังไงเจ้าลุยนี่โอ้ยเรียบร้อยเรไรครับจังหวะแรกเราเกือบเป๋ไปแล้วนะครับแต่ก็เอาลูกเกี่ยวขึ้นมาได้ครับให้ทางน้องบดครับมาริกาบุตรขึ้นไปฟาดนี่ฮะจังหวะแรกครับเปิดแล้วยัดยัดขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้โอ้โหน้องมดมาริกาบุตรครับเลิศเลยเสียวกันนั้นลูกแรกที่น้องเฟิร์ดเปิดดีที่วิ่งเข้าไปเกี่ยวมาได้ฮะ11-12ครับลุ้นกันต่อครับเซตที่3เสิร์ฟมาลูกนี้เอาครับอ้าวเรียบร้อยเรไรครับโอ้โหเอาละฮะอย่างนี้นี่เขาพลาดเองนะครับจังหวะเปิดลูกแรกแล้วนี่ฮะไปเสมอนะครับตอนนี้นี่ฮะหมายเลข12ครับเหนียนที่นับเหนียนนะจังหวะเข้าไปเปิดลูกไม่ทันครับโอกาสมาแล้วจ้ะมาแล้วฮะโอกาสของไทยครับเราต้องบล็อกใครได้แต้มนี้นะครับแต้มสำคัญ12เท่าเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้ยแหมสะดุดนิดนึงแต่ลูกดีครับเรียบร้อยเรไรครับเป็นแต้มของไทยครับกลับมาแล้วครับตอนนี้ฝั่งของไทยครับสกอร์นำอยู่13-12โอ้โหผู้ชมในหอนี่เฮลั่นเลยฮะโอ้มันบีบหัวใจจริงๆครับในเซตที่3เราตามมาโดยตลอดครับกว่าจะเบียดแต้มขึ้นมาได้ฮะตอนนี้เรานำอยู่ครับ13-12ลุ้นแล้วลูกดีถ้าเสิร์ฟได้ขึ้นแท่นทันทีครับวิภาดาจิตพวงครับเสิร์ฟลูกนี้ยอดไปโอ้ยเรียบร้อยเรไรครับทำได้ครับโอ้โหในช่วงปลายเซตและเกมเสิร์ฟของวิภาดาจิตพวง14เอาครับเสิร์ฟมาบ่อเปิดเปิดยกขึ้นมาน้องบดขึ้นไปเรียบร้อยเรไรครับโอ้ยกว่าจะจบได้นะเล่นเอาวุ้นเอาให้ผู้ชมชาวไทยนี่หัวใจวายเลยฮะโอ้โหก็ถือว่าต้องชื่นชมน้องโบครับพี่พาดาจิตพวนถือว่าเป็นเกมเสิร์ฟเปลี่ยนเกมจริงๆใช่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 อะไรโอ้ก็ถือว่าเกมเสิร์ฟของวิภาดาจิตพวนมาถูกที่ถูกเวลานะครับโอ้เลยช่วงที่ปลายเซตก็ถือว่าคู่หลังของเวียดนามมีแกว่งนะครับสำหรับช่วงท้ายเกมแล้วก็ที่น่าชื่นชมคือน้องมดมาริกาบุญทศโอ้เซต3นี่ถือว่าผ่านบล็อกหลัง3ของเวียดนามได้